นะให้เรามีสติทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าภาวนาพุทหายใจออกภาวนาวโทจากนี้ไปแล้วก็ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจใจคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนกายนั่งเป็นองค์พระเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงใจก็มีสติอยู่ที่กายขณะนี้มีลมหายใจเข้าพุทขณะนี้มีลมหายใจออกโททำใจให้อยู่กับปัจจุบันถ้านั่งหลับตาใช้ตาสติถ้าเรานั่งหลับขาดสติไม่ได้ภาวนานิวรณ์ครอบงำต้องปรารภความเพียรสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์ขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหานอนหดหู่ท้อถอยเราก็พยายามทำใจให้ตื่นยกจิตยกใจทำใจให้เบิกบานหายใจเข้าพุทหายใจออกโททุกลมหายใจพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานถ้าเราขาดภาวนาขาดพุทโธเราก็จะหลับนั่งแล้วเราก็เบื่อหน่ายใจก็ล่องลอยไปที่อื่นขาดสติพยายามตั้งสติให้ดีทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติให้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงเรามาปฏิบัติเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจภาวนาตั้งใจเจริญสติระวังใจเจ้าของให้ดีถ้าเราเบื่อหน่ายเราก็ต้องพยายามมีความเพียรไม่เชื่อใจใจไม่อยากภาวนาเราก็ต้องภาวนาใจไม่สงบเราก็ต้องทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็ต้องรักษาใจทำใจให้ดีเห็นกายตนเองสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเห็นกายเห็นใจเจ้าของตามความเป็นจริงคิดนึกอะไรเราก็เห็นความคิดนึกเกิดดับคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนั่งภาวนานั่งสู้กับใจชนะอะไรไม่ได้กว่าชนะใจ
นะใจไม่สงบเราทำใจให้สงบใจไม่ภาวนาเราก็ต้องภาวนาใจไม่มีสติเราก็ต้องเจริญสติฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นยอดบุญนะถ้าเราปฏิบัติที่ใจแล้วนะเราก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนมีการพิจารณาไปด้วยนะเห็นความคิดนึกคิดดีแล้วก็เห็นว่าความคิดเกิดขึ้นนะความคิดเราก็รู้เท่าทันความคิดก็ดับไปเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดไม่ดีก็เช่นกันคิดแล้วก็ร้อนใจคิดแล้วก็ทุกข์ใจนะเราก็อย่าไปยึดความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของนะเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปเห็นที่อื่นนะไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงกายสงบเราก็รู้ใจเราไม่สงบเราก็ต้องทำใจให้สงบเป็นหน้าที่ของเจ้าของปรารภความเพียรวิริยะนะทุกขมะเจติการจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรฉะนั้นทุกเกิดขึ้นเราก็ต้องกำหนดทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่คิดอะไรเราก็มีสติที่สุดแล้วความคิดก็ดับไปเราก็นั่งดูกายดูใจเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระเห็นใจเจ้าของอยู่กับกายอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ใจล่องลอยไปที่อื่นให้ใจอยู่กับกายเป็นที่ตั้งอุชุกายังตั้งกายให้ตรงคนที่ชอบนั่งหลับนะเพราะว่าปล่อยกายนั่งแล้วใจก็ล่องลอยไปที่อื่นขาดสติขาดภาวนาขาดพิจารณานั่งแล้วก็หลับเวลานี้เราก็ต้องพยายามอุชุกายังตั้งกายให้ตรงเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระเห็นกายตนเองสงบกายเบาก็ดีกายปวดกายเมื่อยก็ดีสุขทุกข์อย่างไรเราก็ทำใจเฉยๆทำใจให้เป็นกลางอะไรมากระทบเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเราฝึกใจไว้นะกระทบแล้วเราก็มีสติรู้เท่าทันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่ไปปรุงแต่งเสียงดีแล้วก็วางเฉยเสียงไม่ดีแล้วก็วางเฉยชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจเฉยๆไว้หลวงปู่สังวาลเขมโกนะท่านให้เรามีสตินะรู้แล้วเราก็มีสติรู้แล้วก็วางเฉยสงบแล้วก็วางใจเฉยๆนะไม่ไปยินดีไม่สงบแล้วก็วางใจเฉยๆไม่ไปยึดมั่นทำใจให้เป็นกลางนะปวดเมื่อยก็ดีนะถ้าเรานั่งแล้วกายปวดกายเมื่อยแล้วก็วางใจเฉยๆนะเห็นเวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นเวทนาเป็นทุกข์ตั้งอยู่เวทนาเป็นทุกข์ก็ดับไปเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนแล้วก็กำหนดปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอว
เราก็ลองกำหนดดูนะกายของเราเรามาพิจารณาให้มากมีกายมีเวทนาความรู้สึกทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเวทนาสงบไม่สงบสุขทุกข์อย่างไรนะมีอยู่ตลอดเวลาเราก็มีสติมาพิจารณาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นตามความเป็นจริงวางใจให้เหมือนกับแผ่นดินหนักแน่นสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยได้ใครจะวางของมีค่าของหอมแก้วแหวนเงินทองกองไว้ที่แผ่นดินแผ่นดินก็ยังเฉยได้เราก็วางใจให้เหมือนกับแผ่นดินสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางเฉยปวดเมื่อยอย่างไรแล้วก็วางเฉยเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นลองเตรียมใจไว้ก่อนวันนี้เรายังมีกำลังยังหนุ่มยังสาววันหนึ่งข้างหน้าเราเจ็บเราป่วยเราแก่เวทนาจะมากถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยมีสมาธิเราก็จะปวดเราก็จะทุกข์เราก็ไม่ได้พิจารณาเราก็ยึดไว้ทุกข์ก็ทำให้เรามีเวทนาเราก็ไม่มีปัญญาไปดับทุกข์ได้เวลานี้เราก็เผื่อใจไว้เราต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาความแก่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บก็เป็นทุกข์ที่สุดแล้วเราก็ต้องมาเห็นตามความเป็นจริงร่างกายและจิตใจของเรานี้เราเป็นเจ้าของเพียงแค่อาศัยเราเป็นเจ้าของไม่ได้เพียงแค่เรามาปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้ใจเราสงบใจเรามีศีลมีธรรมแล้วก็พยายามน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งสงบก็ดีนั่งไม่สงบก็ดีเราก็มีความเพียรอย่านั่งหลับนะอย่าปล่อยใจให้ใจเราอยู่กับกายเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติให้จิตอยู่กับกายแล้วก็พิจารณากายตนเองเวลานี้เราก็พิจารณาเกสาผมเกสาผมไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนึกถึงเส้นผมอยู่บนศีรษะท่องไว้ในใจบริกรรมเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราต้องคอยสระคอยล้างคอยแต่งคอยหวีดูแลทุกวันเราก็พิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็มีของสกปรกมีกลิ่นสระล้างแล้วไม่นานเส้นผมก็สกปรกมีรังแคต้องคอยสระทุกวันล้างทุกวันเส้นผมก็งอกยาวออกมาเราก็ต้องคอยตัดตัดแล้วเราก็ต้องทิ้งไปทิ้งไปแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็เห็นตามความเป็นจริงเส้นผมของ
ของตนเองอยู่บนศีรษะเป็นธรรมะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสอนใจตนเองไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปเห็นใครเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อใครเซึมออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ไม่มีตัวไม่มีตนณขาเล็บณขาเล็บนึกถึงมือมีนิ้วที่ปลายนิ้วก็มีเล็บนึกไว้ในใจบริกรรมณขาเล็บณขาเล็บมีลักษณะมีสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรถ้าเราไม่เคยตัดเล็บเลยปล่อยให้เล็บยาวแม้แต่เจ้าของเองก็ทนไม่ได้ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปถ้าปล่อยให้ยาวออกมาก็เป็นของน่ารังเกียจมีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บต้องคอยตัดคอยทำความสะอาดเล็บมือก็ดีนึกถึงเท้านิ้วเท้าก็มีเล็บณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเช่นกันงอกยาวแล้วก็ต้องตัดปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะยาวยืดออกมาเป็นของน่ารังเกียจตัดแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของนะก็ทิ้งไปกลายเป็นดินนะเรายึดไว้ไม่ได้เลยลองพิจารณาดูตามความเป็นจริงที่ปลายนิ้วมีเล็บณขาเล็บณขาเล็บเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะยื่นยาวออกมาแล้วเราก็บังคับไม่ได้ตัดแล้วเราก็ต้องทิ้งไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหลับตาใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาไปด้วยอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจให้เรามาปฏิบัติธรรมเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งณขาเล็บณขาเล็บถ้าเราเห็นเล็บใจเราก็สงบถ้าเราพิจารณาเล็บณขาเล็บณขาเล็บใจเราก็มีสติมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือการรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันจากนี้ไปเราลองเห็นฟันอยู่ในปากเราต้องแปรงฟันทุกวันเราห่างไม่ได้เว้นไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าวันไหนไม่แปรงฟันไม่ดูแลไม่ทำความสะอาดความรู้สึกของเจ้าของก็จะบอกว่าฟันมีกลิ่นไม่สะอาดฟันมีของสกปรกต้องคอยแปรงคอยทำความสะอาดไม่มีใครบอกใจเองก็บอกเหมือนกันว่าเราต้องดูแลฟันให้ดีปล่อยทิ้งไว้ฟันก็จะเป็นของปฏิกูลผุพัง
ต้องคอยแปรงคอยรักษาที่สุดแล้วฟันก็ผุพังนะตอนหนุ่มสาวฟันก็ดีพอแก่เฒ่าชราเราก็เห็นว่าฟันเราผุแล้วก็ต้องถอนถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปอยู่ในปากนะเราก็เก็บไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้รักษาอย่างดีแปรงทุกวันก็ยังมีกลิ่นก็ยังผุนะต้องถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปถ้าความเป็นจริงก็ปรากฏหายใจเรานี้นะวางเฉยได้นะของอยู่ในปากนะดูแลอย่างดีที่สุดแล้วฟันก็ยังต้องจากเราไปนะเราก็ลองพิจารณาดูเห็นร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์นะคือต้องเราไปวันนะแปลงแล้วก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ก็ผุพังผุแล้วก็ต้องถอนแล้วก็ต้องจากกันไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะก็น้อมมาที่กายที่ใจให้กายเราสงบให้ใจเรานี้มีธรรมะนะไม่เสียใจเวลาพักๆจากของรักของชอบใจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่เรายึดไว้ถือไว้นะเป็นของนอกกายนะยังต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะหลุดจากมือเราไปได้นะเราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปยึดมั่นนะของอยู่ในป่าของเราเราก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เลยยึดไว้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็วางใจได้นะอะไรที่พากๆจากไปจะเป็นแก้วแหวนเงินทองนะจะเป็นคนที่เรารักก็ดีนะเราก็จะได้วางใจได้เตรียมใจไว้ก่อนนะวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นของเราแต่วันข้างหน้าฟันของเราผุพังถอนแล้วก็หมดจากปากเราไปเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราก็เผื่อใจไว้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆนะวันนี้อาจจะเราเป็นเจ้าของแต่วันหนึ่งข้างหน้าเราหมดลมเมื่อไหร่นะเราก็ยึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะเราก็เผื่อใจไว้นะเตรียมใจไว้เสมอนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ประมาทเห็นผมขนเล็บฟันพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่เราห่อหุ้มกายเจ้าของนี้นะบอบบางเหลือเกินถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็หนาวนะถูกฝนก็เปียกนะถูกของมีคมก็ฉีกขาดมีเหงื่อมีไข้ผ้าที่เรานุ่งห่มปนเปื้อนนะต้องซักทุกวันเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มมีกลิ่นกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ไม่สะอาดเพราะความเป็นจริงแล้วก็ถูกผิวหนังนี่เองนะผิวหนังนี้ก็เป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังตอนหนุ่มตอนสาวผิวหนังก็ดูดีนะพอแก่เฒ่าลงผิวหนังของเราก็เหี่ยวย่นที่สุดแล้วคนเราก็ต้องแตกดำนะผิวหนังก็ไปเผาไฟเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปนะผิวหนังของเราก็ไม่ได้คงทนอะไรนะอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีนะเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังคนเราก็ยึดว่าเป็นของสวยของงามคนเราก็ยึดว่าผิวหนังนี้เป็นของเจ้าของก็หวงแหนยึดมั่นถือมั่นไว้เป็นตัวเป็นตน
ถ้าความเป็นจริงยึดไว้ไม่ได้เลยนะผิวหนังก็ต้องเหี่ยวย่นผิวหนังก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นกองแห่งทุกข์ด้วยซ้ำไปนะต้องคอยปกป้องคอยนุ่งห่มคอยชำระล้างอาบนะแล้วก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังเห็นอะไรไม่เท่ากับเห็นกายเจ้าของ ถ้าเราเห็นกายเจ้าของแล้วเราก็มีสติมีปัญญาพ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาเราก็นำร่างกายที่พ่อแม่เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้เห็นคุณของบิดามารดาหากเราไม่มีร่างกายนี้แล้วเราก็ไม่มีผมขนเล็บฟันหนัง เราก็จะขาดสติขาดปัญญาแล้วก็นำร่างกายเนี่ยทำความดีไม่ได้นำซ้ำคนที่ไม่มาถือศีลไม่มาปฏิบัติธรรมก็นำร่างกายนี้ไปผิดศีลผิดธรรมนะก็ไปทำบาปทำกรรมมากมายฉะนั้นพอเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วเราก็มีสติมีปัญญาเชื่อกรรมว่าเราได้ทำบุญเอาไว้พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายเลือดเนื้อมาสร้างความดีเราก็จะได้มีสติมีปัญญามีเมตตากตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาพอกายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วสติปัญญาก็เกิดขึ้น เห็นว่าไม่ควรประมาทเวลาเรามีความทุกข์เกิดความโลภขึ้นมาเราก็มีสติมีปัญญาเห็นผมขนเล็บฟันหนังร่างกายเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติใดๆเราจะไปยึดไว้ไปทุกข์ทำไมก็ดับทุกข์ได้ใจเราก็สงบขึ้นมา เวลามีความโกรธขึ้นมาเราก็ใจก็ร้อนเรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราไม่ต้องให้ใครมาทำร้ายตัวเลยวันเวลาก็จะเกินกินชีวิตของเจ้าของไปหมดความแก่ความเจ็บความตายการพักผ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะไป ไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ต้องไปโกรธเขาก็แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังก็ต้องเปลี่ยนไปเราก็มีเมตตาความโกรธก็จะเบาบางลงนึกถึงพ่อแม่ต้องแก่ต้องเจ็บเราก็จะได้มีจิตใจนำร่างกายนี้ไปตอบแทน ทำแต่ความดีจากการที่เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังก็จะมีสติปัญญามากมายสอนใจตนเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครทำบาปให้เราเลยไม่มีใครทำทุกข์ให้เราเลยเราขาดสติ ไม่มาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มีความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นนี่เองแต่พอเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นหลงว่าเป็นตัวเป็นตนก็น้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเป็นเหตุผลที่เรามาปฏิบัติธรรมให้มาเห็นกายเห็นใจ เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาให้เห็นไม่ได้ใช้ตาที่เราเห็นเพียงภายนอกเห็นตามความเป็นจริงที่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณเวลานี้ผมขนเล็บฟันหนังก็เช่นกันไม่นาน
จากวันนี้ไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันอดีตปัจจุบันอนาคตก็ดีนะก็เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นนะเราก็จะได้ไม่หลงธรรมะก็เป็นธรรมะไม่จำกัดการปฏิบัติณเวลาใดแห่งหนใดเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนก็มาลงที่ผมขนเล็บฟันหนังที่กายที่ใจเจ้าของนี่เองธรรมะจึงเป็นกลางคนไหนมีความเพียรมีสติมีปัญญาคนนั้นก็มีความสุขความสงบฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมต้องอาศัยร่างกายนี้ที่พ่อแม่ให้มาถ้าเราขาดร่างกายนี้เราก็ขาดที่เราจะมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้แล้วก็เลื้อถอนออกเลื้อถอนตัวตนทิฏฐิมานะที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคนที่เรารักคนที่เราโกรธหรือตัวตนของภายในสิ่งที่เรายึดไว้เราก็จะได้ปล่อยวางความอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็จะได้เบาบางลงบ้างสิ่งที่เรายึดไว้เป็นทุกข์มากมายเหลือเกินถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะได้เลื้อถอนออกบ้างทุกข์ก็จะได้ดับไปฉะนั้นเรามีทุกข์เราก็ต้องกำหนดปวดเมื่อยตรงไหนร่างกายของเจ้าของนั่ง5นาที10นาทีกายก็เบานั่งไปนานๆเวทนาสุขก็เกิดขึ้นก็ดับไปเวทนาทุกข์เกิดขึ้นเราก็วางเฉยนะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดับไปสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะเป็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจะเป็นอุเบกขาเป็นกลางก็ดีนะเราก็ไม่ไปยินดีทำใจให้เหมือนแผ่นดินหนักแน่นไม่หวั่นไหวทำใจให้อยู่กับปัจจุบันเห็นกายตนเองนั่งอยู่เป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนหน้าตาของเจ้าของเป็นอย่างไรอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจถามใจตนเองกายเรานั่งอยู่ใจจะล่องลอยไปแห่งหนใดให้มาอยู่กับกายอย่าปล่อยใจเราล่องลอยไปสู่อดีตสู่อนาคตให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีตับไตไส้ปอดมีกระเพาะมีอาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายของเราก็มีกาย32นะถ้าแยกออกไปแล้วก็เป็นส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำหายใจเข้าหายใจออกภายในกายก็มีธาตุลมนะเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขาทำความรู้ทำความเห็นว่าร่างกายของเรานี้นะความเป็นจริงก็เป็นธรรมะเป็นธาตุ4พิจารณาให้มากว่าร่างกายของเราเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนเจ้าของคนเกิดมาเท่าไหร่เป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนเกิดมาเท่าไหร่ก็มีเพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่สุดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ธาตุ4ดินน้ำลมไฟเขาก็เอาคืนแต่ไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ตายถ้าตายไปแล้วก็เป็นธาตุ4เหมือนเดิมคืนเจ้าของไปแล้วก็เหลือแต่สิ่งที่เราทำถ้าเราให้ทานรักษาศีลภาวนา
นะแล้วก็มีสติมีปัญญาทำแต่ความดีเรียกว่าบุญบุญก็เป็นที่พึ่งของเราให้เรามีความสุขความสงบแต่ถ้าเราประมาทไม่สร้างคุณงามความดีผิดศีลผิดธรรมทำบาปทำกรรมเวลาเราแก่เราก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บไม่มีที่พึ่งพอเวลาจะตายจริงๆนะเราก็จะเป็นทุกข์หาที่พึ่งไม่ได้เลยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาก็จะเอาคืนเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยมีแต่ทุกข์ผิดศีลผิดธรรมมีความโลภความโกรธความหลงหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยึดว่าเป็นเจ้าของได้ยึดว่าเป็นของสวยของงามสุดท้ายแล้วก็หลงนะก็หาที่พึ่งไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็เตรียมใจไว้เผื่อใจไว้เราปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งในวันหน้าที่เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเป็นบุญทำให้เรามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงพยายามยืดกายให้ตรงนะอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เรายึดหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งปวดตรงไหนทุกข์ตรงไหนนะเรามีกายแล้วมีเวทนาปวดหลังเหลือเกินปวดเอวปวดเข่าปวดขาเวทนาบีบคั้นเหลือเกินเป็นประโยชน์นะให้เราเอาธรรมะมาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้นะบังคับไม่ได้เลยนั่งแล้วก็ปวดนั่งแล้วก็ทุกข์เห็นกองแห่งทุกข์นะในกายเรานะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะทุกข์ที่เรายึดเอาไว้เป็นขาเป็นเอวเป็นหลังเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามีทุกข์แล้วเราก็อย่าไปยึดแต่นำมาพิจารณานะถ้าเรายึดไว้เราก็ยึดไว้ไม่ได้นะสุขเรายึดไว้เกิดขึ้นก็ยึดไม่ได้ทุกข์เราก็จะยึดไว้ก็ยึดไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมเราจะอะไรไปยึดผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปจับต้องได้ดูแลรักษาได้ยังยึดไว้ไม่ได้เลยนะยังต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของที่จับได้รูปคำได้เป็นสิ่งที่เราปกป้องได้ยังยึดไว้ไม่ได้ของที่เป็นนามธรรมปวดเมื่อยเหลือเกินเวทนาเป็นทุกข์เหลือเกินไม่มีใครจับต้องได้ไม่มีใครที่จะมารูปคำได้เราจะไปยึดไว้ได้อย่างไรนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเราก็พิจารณาพิจารณากายตนเองตามความเป็นจริงพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเห็นกายเห็นเวทนาให้ใจของเราเนี่ยนะมีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วก็มีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเรามีทุกข์ต้องกำหนดเราจะปฏิเสธทุกข์ไม่ได้ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ได้เห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของนะมีสติมีปัญญานะไม่ต้องไปเห็นที่ไหนนะสุขทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจความที่เรามาปฏิบัติธรรมสติปัญญาก็อยู่ตรงนี้นะตรงที่เราทำใจของเราได้นะสติแปลว่าระลึกได้ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะนั่งที่ไหนยืนที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรเราก็มีสติ
นะคอยระวังไม่ให้ใจของเราทำอะไรเสียหายไม่ให้วาจาพูดอะไรเสียหายก็กลัวบาปกลัวกรรมเป็นคนที่มีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปไปอยู่ที่ไหนก็สงบไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขฉะนั้นคนที่มาให้ทานคนที่มารักษาศีลคนที่มาปฏิบัติธรรมกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนะให้เรามันประพฤติปฏิบัติมีความเพียรความพยายามจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีสำรวจดูเห็นหน้าตาตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านขวาด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายพิจารณารอบกายตนเองว่าเรานั่งแล้วมีสตินั่งแล้วเรามีการพิจารณาให้ใจเราเกิดสติเกิดปัญญาหรือเรานั่งแล้วปวดเมื่อยมีเวทนาเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินนะเราก็พิจารณาไปด้วยถ้าเรานั่งแล้วหลับนั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านนะอันนี้เราก็ต้องนำมาพิจารณานะว่านิวรธรรมมาขวางกั้นนะอย่างน้อยเราก็มาเห็นนะว่านิวรธรรมเป็นสิ่งที่มาขัดขวางให้เราเบื่อหน่ายให้เราท้อถอยให้เราฟุ้งซ่านลำคาญใจนะแล้วก็เพียรพยายามนะว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะสู้กับนิวรณ์ข้ามนิวรณ์นะเบื่อหน่ายท้อถอยทินนะมิทะฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจะกุฏกุฏจะกามฉันทะยินดีในกามคุณวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะสิ่งเหล่านี้เราก็นำมาพิจารณาว่าเป็นนิวรธรรมนะพยายามที่จะต้องทำใจนะให้เราข้ามนิวรณ์ไปเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของแล้วนะเราก็มาปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยเราก็มีสติมีปัญญานะดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนใจตนเองให้ใจเราเข้าถึงธรรมจากนี้ไปทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสตินะดูลมของเจ้าของลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาทุกลมหายใจก็เป็นบุญจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาเลื่อนไปที่ข่าวด้านขวาช้าๆให้เรามีสติยกแล้วก็เลื่อนไปวางมือขวาไว้ที่เข่าด้านขวาทำสติที่มือซ้ายแล้วก็ยกมือซ้ายแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายช้าๆให้เรามีสติวางลงทำสติที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือทำสติที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกโบตูมที่พวกเราได้น้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพวกเราก็ขอน้อมมาเป็นหนึ่งเดียวถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ที่เรามีเลือดเนื้อร่างกายและชีวิตที่พ่อแม่ให้มาเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญกุศลนี้เราก็ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอิ่มพรหมครูบาอาจารย์บุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญนี้ก็ขอน้อมถวายบุญนี้ให้กับผู้มีพระคุณเป็นการระลึกถึงเป็นการตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายคนในบ้านบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยล่วงเกินขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมที่เราได้ให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีบุญอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์เกิดจากไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวเกิดในเท่าไข่ขอให้มีแต่ความสุขหากมีทุกข์ก็ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยให้เรามีกายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราเข้าถึงธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาเป็นพลังบุญด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนะก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมที่มาสร้างบารมีบวชในขมะนะหรือว่ามาถือศีลอุโบสถนะในวันพระก็ดีตลอดจนญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุก็ดีนะก็เป็นเรื่องดีที่พวกเราได้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะวันคืนล่วงไปล่วงไปเราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำอะไรอยู่นะถ้าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานะวันไหนวันไหนเราก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่เรามีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจนะขาดสติไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มาปฏิบัติธรรมวันคืนล่วงไปล่วงไปนะเราก็หาความสุขไม่ได้เลยนะตาก็ร้อนหูก็ร้อนใจก็ร้อนอากาศก็ร้อนนะคนข้างๆก็เหมือนกันนะเราไม่ได้เป็นเหตุ
หาให้เกิดความสุขความสงบไปอยู่ที่ไหนแล้วก็หาความสุขไม่ได้เขาสงบแล้วก็ไม่สงบเขาพูดธรรมะเขาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีฉะนั้นเราก็มาเห็นว่าความเป็นจริงนั้นนะเราต้องมีสติมีปัญญานะใครไม่ทำเราก็ต้องทำนะใครไม่มาเถรศีลเราก็ต้องมาเถรศีลใครไม่มาฟังธรรมเราก็ต้องมาฟังธรรมนะใครไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็เป็นบุญเป็นบารมีนะทำแล้วเราก็ได้นะทำแล้วเราก็มีนะเราก็มีความสุขจากข้างในนะไม่ใช่ไปหาความสุขจากข้างนอกนะถ้าเราหาความสุขจากข้างนอกเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำเราจะถมเท่าไหร่แม่น้ำก็ไม่มีวันเต็มมันก็ขึ้นมานะไฟก็เหมือนกันเราจะเติมเชื้อเท่าไหร่ไฟมันก็จะลุกกองโตเท่านั้นไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยในใจเจ้าของก็เหมือนกันลองค้นหาดูนะว่าเรามีความสุขจริงไหมวันหนึ่งวันเคยล่วงไปล่วงไปเนี่ยกินเท่าไหร่มันก็ต้องถ่ายรับประทานของดีของหวานของชอบพอผ่านลิ้นไปแล้วล่วงลำคอไปแล้วไหลเข้าสู่กระเพาะไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อยสลายกลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังขับถ่ายออกไปก็ต้องรับทานเกินกินเข้าไปอีกเท่าไหร่จะพอนะอาหารที่เรารับประทานเกินกินไปนะก็เหมือนกับสิ่งที่เราท่องอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยที่จะเต็มได้ทีนึงนะพออิ่มแล้วเราก็ต้องย่อยสลายแล้วก็ขับถ่ายออกไปก็ต้องเติมเข้าไปอีกฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงให้นึกถึงท้องตัวเองนะว่าเราอิ่มแล้วไม่นานขับถ่ายไปก็ต้องหาอะไรทานเข้าไปอีกใจก็เหมือนกันใจเราเนี่ยไม่เคยสงบเลยนะเราเหน็ดเหนื่อยจากใจที่ไปหาความสุขจากข้างนอกนะร้อนเติมเชื้อเข้าไปก็ไม่เคยอิ่มในเชื้อเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เคยมาถือศีลปฏิบัติธรรมใจเราก็จะหาความสุขความสงบไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็ต้องนึกให้ดีว่าเนี่ยการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็มาการเข้าถึงการปฏิบัติธรรมมาถึงใจตัวเองใจไม่ดีเราก็มารักษาใจให้ดีได้ชนะใจตัวเองได้นะอย่างเราช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเราก็มีลูกมีหลานมีญาตินะก็นำกุลบุตรมาเตรียมบรรพชาเป็นสามเณรนะเวลานี้ก็เป็นพระขาวก่อนนะเราก็เห็นว่าเนี่ยตัวเล็กๆอายุน้อยๆนะก็ยังมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาถือศีลแปดนะมาบวชในขัมมะเหมือนกับพวกเราได้แล้วเขาทำได้นะตอนนี้เขาก็ยังไม่นอนนะเขาสวดมนต์ถึง3 ทุ่มนั่งสมาธิ3 ทุ่มกว่านะเลิกแถวก็เข้ากลุ่มกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็4 ทุ่มกว่าเขาก็ยังไม่นอนนะก็มีเขตพระเนี่ยเราก็คอยดูคอยสังเกตความที่เขามาอยู่เขาก็มีความสุขนะของหายบ้างห้องน้ำไม่สะอาดบ้างผ้าเตรียมผ้ามาเตรียมรองเท้ามาไม่ได้ซักบ้างเหลือไม่เท่าเก่าบ้างนะเขาก็ต้องอยู่นะเพราะว่าการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่เรามาเห็นนะเรามาเห็นทุกข์ใช่ไหมเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นใจไม่สงบแต่เขาเห็นของข้างนอกก่อน
นะเห็นว่าห้องน้ำไม่เหมือนที่บ้านที่นอนไม่เหมือนที่บ้านของกินไม่เหมือนที่บ้านนะความรู้สึกว่าแม่ก็อยู่ที่บ้านตัวก็อยู่ที่วัดนะเขาไม่ต้องมาลำบากลองนึกให้ดีนะว่าเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะแล้วหัวจิตหัวใจเขาก็สามารถนะมาประพฤติปฏิบัติได้นะปฏิบัติทนปวดทนเมื่อยทนกับความทุกข์ภายนอกนะนะกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนนะเคยเอาแต่ใจก็ไม่ได้นะเขาต้องอยู่ในระเบียบอยู่ในระบบนะมาถึงจุดเนี้ยจุดที่เขาลำบากเนี่ยนะถ้าเขาผ่านไปได้นะก็เท่ากับว่าเขาชนะใจตัวเองนะเขาเท่ากับชนะใจตัวเองถ้าเรามีลูกมีหลานมีคนที่อยู่ในบ้านเราชนะใจเจ้าของได้เนี่ยชนะใจตัวเองได้จะดีไหมล่ะคนส่วนใหญ่ที่มีทุกข์เนี่ยเพราะคนในบ้านเอาแต่ใจนะไม่อดทนนะแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในระบบแต่พอมาเป็นพระขาวมาเป็นสามเณรแล้วก็ต้องอดทนก็ต้องอยู่ในระบบนะแล้วก็มาปฏิบัติเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจที่เขาทำเนี่ยอายุน้อยๆ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยที่เขาลำบากเราลองถามเขาเนี่ยเดินผ่านกุฏิถามเขาบอกที่ลำบากแม่จะเห็นไหมแม่จะรู้ไหมคำตอบของพระขาวเขาบอกไม่รู้บอกแม่ไม่รู้นะแต่บอกแม่ต้องรู้สิแม่ก็อายุมากกว่าเราแม่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยให้เรามาตรงเนี้ยก็มันก็ให้เรามาฝึกนะเพราะเขาไม่รู้จริงๆอะนะว่าที่เขามาลำบากเนี่ยทำไมแม่ต้องให้เขามาด้วยนะนึกว่าแม่ไม่รู้ก็ปกติแม่น่ะจะไม่เคยให้ลูกลำบากเลยนะไปที่ไหนก็ให้สบายอยู่ที่ไหนก็ให้สบายจะกินจะอยู่อะไรก็ให้สบายอย่างเดียวแต่พอมาเป็นพระขาวมาเป็นสามเณรเนี่ยเขาเองก็ยังสงสัยว่าทำไมแม่ให้เขามาเนี่ยเขาก็ลำบากนะห้องน้ำก็ต้องล้างผ้าที่ตนเองนุ่งห่มก็ต้องซักรองเท้าที่ตนเองใส่บางทีก็หายยุงก็เยอะเพื่อนก็แกล้งอย่างเงี้ยเขาก็คิดนะว่าทำไมแม่ให้เขามานะแต่ถ้าเด็กเขาหรือสามเณรผ่านได้เนี่ยเขาจะภูมิใจว่าเนี่ยเขาทำเพื่อแม่เขานะว่าเนี่ยแม่เป็นคนให้เขามาเขาเนี่ยมาได้เพราะแม่ถ้าแม่เป็นคนให้เขามาแล้วแม่ก็ดีใจวันเนี้ยลูกก็เชื่อฟังบอกให้มาก็มาบอกให้อยู่ก็อยู่แล้วก็ทำได้เนี่ยแล้วก็เขาชนะใจตนเองนะพอเขาชนะใจตนเองได้เราเป็นแม่เองเราก็ดีใจว่าโอ้เรามีลูกนะลูกก็ยังมีความประพฤติปฏิบัตินะรู้จักใจเจ้าของรู้จักสวดมนต์รู้จักนั่งสมาธิรู้จักเดินจงกรมนะรู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีนะถ้าเราอยู่ที่บ้านนะลูกของเราก็ไม่รู้จักความลำบากนะเขาจะกินจะนอนจะทำอะไรเขาก็ทำได้นะแต่พอมาอยู่ที่วัดแล้วก็ทำไม่ได้เลยนะก็ต้องอยู่ในระบบระเบียบนะเขาให้สวดมนต์ก็ต้องสวดเขาให้เดินจงกรมก็ต้องเดินจงกรมเขาให้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิเขาไม่ให้นอนเขานอนไม่ได้อีกถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราให้เขาสบายนะไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเลยแต่พอมาเป็นสามเณรแล้วเขาสามารถนำร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยมาสร้างคุณงามความดีมาเสกตัวเองได้ถ้าเสกตัวเองนะ
เขาสวดมนต์เป็นนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นเขาแผ่เมตตาเป็นทำเหมือนผู้ใหญ่นะทำเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็ทำได้ด้วยแล้วเวลาไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่5 วัน10 วัน1 เดือนเต็มๆ1 เดือนเต็มๆนะลองนึกดูว่านะลูกของเราหลานของเราคนในบ้านนะอายุน้อยๆทำความดีเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ทำเหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างเลยนะอย่างเราเป็นผู้ใหญ่ศีล 5ว่าลำบากแล้วฆ่าขโมยผิดลูกผิดเมียเก่าคำหยาเพ้อเจ้อสอดเสียดนินทาเสพของมึนเมาศีล 5เนี่ยผู้ใหญ่ว่าลำบากแล้วเขาเป็นลูกเป็นหลานให้เขามาเถอศีล 10ลองนึกดูนะเราเป็นผู้ใหญ่นะเราว่าศีล 5ยังเถอไม่ได้เลยลำบากแล้วเขาเป็นเด็กอายุ7 ขวบ10 ขวบมาเถอศีล 10เนี่ยเขาทำได้แล้วทำมาเนี่ยสังฆทานทำมาร่วม30 กว่าปีถ้า30 กว่าปีเนี่ยทุกปีก็จะมีพระขาวมาบวชพ่อแม่ก็อยากให้มาประพฤติปฏิบัติบางคนก็อยู่ไม่ได้นะก็ร้องไห้หาอุบายขู่แม่บ้างนะขอร้องให้แม่พากลับบ้างนะใช้อุบายต่างๆนะใช้น้ำตาก็ดีหรือไม่แต่ใช้อะไรที่สุดแล้วแต่ที่เขาจะสามารถจะเอาตัวกลับบ้านไปนะพ่อแม่ก็ทนไม่ได้ก็เอากลับนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสังฆทานเวลาบวชสามเณรก็เหมือนกับฝึกทหารฝึกทหารฝึกระเบียบแต่เป็นสามเณรได้ฝึกทหารแบบมีบุญมีบารมีมีความอดทนมีความเสียสละนะมีสติมีปัญญานะเขาได้เป็นสามเณรมาประพฤติปฏิบัตินะก็เหมือนกับว่าเหมือนทหารที่ไปฝึกเสือคาบดาบเสือคาบดาบเนี่ยใครจะเป็นนายทหารนายตำรวจเนี่ยต้องไปผ่านด่านนี้ก่อนผ่านด่านที่ความทุกข์ยากลำบากซึ่งเป็นทหารเป็นตำรวจธรรมดาไม่ต้องฝึกแต่ถ้าเป็นนายทหารที่มีความสามารถมีความรู้ต้องไปผ่านด่านนี้ไปทำอะไรยากๆทำอะไรลำบากถ้าไม่ผ่านนะก็ไม่ได้รับเครื่องหมายเสือคาบดาบสามเณรสังฆทานก็เหมือนกันบางคนเขาก็ทนไม่ได้นะเขาหาอุบายกลับนะแล้วก็ก็ไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านเขาก็กลับบางคนอายุ7 ขวบ8 ขวบให้กลับยังไงก็ไม่กลับนะถามว่าเราจะอยู่ได้หรือเขาบอกเขาต้องอยู่ได้นะพออยู่ได้พอครบเดือนเสร็จนะพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติทำเหมือนผู้ใหญ่สวดมนต์เป็นนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นบิณฑบาตเป็นนะรู้จักคำว่าเสียสละรู้จักคำว่าอดทนรู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งก็มาปฏิบัติก็ได้เครื่องหมายนี้ไปว่ามาบวชสามเณรแล้วมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดีเป็นพื้นฐานของความดีทุกวันนี้เรามีลูกมีหลานเนี่ยลองนึกให้ดีนะว่าเขามีเครื่องหมายนี่ไหมเครื่องหมายกตัญญูกตเวทีหรือเปล่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่คิดถึงเขาตลอดแต่เขาไม่เคยคิดถึงพวกเราเลยนะเขาจะเอาแต่กินจะเที่ยวเอาแต่ความสุขความสบายแต่พอมาเป็นสามเณรดูร้อนมาสามเณรว่าสังฆทานเนี่ยนู่นพาไป
วังน้ำเขียวพาไปถ้ำกฤษณาพาไปสาขานะพาไปในที่ไม่มีไฟพาไปป่าไปเขาพาไปสู่ธรรมชาติความสุขความสงบมีแต่พระกับเนนะยุงก็เยอะนะมีทั้งหมูมีทั้งช้างนะแล้วต้องหาอยู่หากินสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมแผ่เมตตาให้พรเนี่ยตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะคิดถึงพ่อแม่ตลอดเพราะเนี่ยเลือดเนื้อชีวิตเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่เคยลำบากเลยแต่พอมันเป็นสามเณรแล้วรู้สึกเข้มข้นนะต้องตื่นตีสี่แล้วกว่าจะนอนสี่ทุ่มกว่าเนี่ยถึงจะได้นอนแล้วทั้งวันไม่ได้ทำอย่างอื่นนะทำแต่บุญนะสวดมนต์เนี่ยพอตีสี่ก็สวดไปถึงตีห้าครึ่งหกโมงก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตอีก6 ขวบ7 ขวบนี่ออกบิณฑบาตเนี่ยญาติโยมเองก็ดีใจก็ทำบุญก็กลับมากว่าจะฉันเนี่ย9 โมงครึ่ง9 โมงครึ่งกว่าฉันต้องพิจารณาให้เหมือนพระทุกอย่างพระทำยังไงสามเณรทำอย่างนั้นพระฉันยังไงสามเณรก็ฉันอย่างนั้นพระให้พรอย่างไรสามเณรก็ให้พรเหมือนกับพระทำเหมือนทุกอย่างเลยนุ่งห่มก็เหมือนด้วยมีจีวรมีสบงมีสายประคตรูปแบบก็เหมือนนะวันพอวันพระทีก็มีการปรงผมปรงคิ้วตัดเล็บนะทำเหมือนพระทุกอย่างนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับพระอีกพอนั่งสมาธิก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเหมือนที่เราทำเนี่ยมาดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูกายดูใจก็ลองนึกดูว่าตลอด1 เดือนวันคืนล่วงไปเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นหลานมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยน่าอนุโมทนาว่าวัดสังฆทานเนี่ยปีหนึ่งก็มีสามเณรผ่านไปทีละรุ่นไอ้ที่ลำบากสอนเขาสอนให้เขาอดทนสอนให้เขาเสียสละสอนให้เขารู้จักหน้าที่นะที่สุดแล้วก็สอนให้เขารู้จักกตัญญูกตเวทิตานะว่าร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยที่ได้มาก็มาจากของพ่อแม่นะเขาก็จะได้เป็นคนที่มีเครื่องหมายของความดีนะมันเกิดที่ว่าเป็นเสือคาบดามใครผ่านด่านทุกข์ยากลำบากแล้วพอไปลำบากที่ไหนก็ผ่านได้นะไปอยู่ที่ไหนก็อดทนได้ไปอยู่ที่ไหนก็สงบได้ไปอยู่ที่ไหนก็อวดเขาได้ฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีลูกมีหลานก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้มอบสิ่งดีๆนะเดี๋ยวก็มรดกธรรมนะมรดกธรรมแต่ก่อนเขาไม่มีนะเขาไม่มาประพฤติปฏิบัติเรามาพาเขามาเป็นสามเณรแล้วสามเณรก็มาประพฤติปฏิบัติแล้วเขาก็มีศีลมีธรรมแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเขาก็โตเขาก็มีครอบครัวเขาก็พาลูกเข้ามาอีกอย่างสามเณรที่ผ่านมาเนี่ย30 กว่าปีเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มมีครอบมีครัวเขาก็พาออกลูกมาเขาพาลูกมาบวชอีกรอบหนึ่งเขาก็ดีใจว่าเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเป็นสามเณรเนี่ยเขาได้มาสร้างความดีนะเขามั่นใจว่าเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็อยากให้ลูกเขาได้บ้างนะเขาเคยเป็นสามเณรนะแล้วก็มาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็พาลูกเขามาอีกทีหนึ่งแต่มาแล้วก็เหมือนกันนะก็ต้องมาตื่นตีสี่กว่าจะนอนก็4 ทุ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เหมือนผู้ใหญ่เตรียมใจไว้ว่าเนี่ยความทุกข์ยากลำบากต้องพึ่งตนเองต้องมีสติมีปัญญาถือศีล10ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่ตอนสักครู่นี้ก็ถามเด็กบอกแอบกินมาม่าบ้างหรือเปล่า
แอบกินอะไรบ้างหรือเปล่าเขาพูดอย่างภูมิใจบอกไม่มีนะไม่กินเขามั่นใจนะเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเขาจิตใจเขาเป็นเด็กก็จริงแต่ใจเขาเนี่ยแข็งแรงเขาไม่ยอมแล้วก็แกล้งชวนจะไปห้องน้ำด้วยกันก็ได้ไม่มีใครรู้เขาก็ไม่เอาเขาพูดแบบมั่นใจหลอกเขาก็ไม่หลอกเขาไม่ได้อีกนะเขาก็ไม่ยอมแต่มีนะมีอยู่ปีหนึ่งตอนที่มีการบวชทีเดียว500เลยมีสามเณรจากทุกถิ่นฐานในภูมิภาคก็มีสามเณรมาจากที่ไกลๆพอมาถึงบิณฑบาตได้อาหารดีๆมาของดีๆมานะก็ขบฉันกันปกติแต่สามเณรเนี่ยองค์นี้เขาเก็บของดีๆไว้พระพิเรียงก็ไปค้นไปเจอเพื่อนก็มาล้อมาบอกเอาเก็บไปทำไมของเยอะแยะเขาไม่ให้เก็บก็จะเย็ดก็ถามก่อนเอาเก็บไว้ทำไมเขาบอกจะเก็บไปให้แม่เขาไม่มีลองนึกดูว่าเนี่ยพอมาบวชเป็นเนรแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ได้อะไรที่เขาได้ดีๆเขาอยากจะเหมือนเราเป็นแม่อยากให้ดีๆเขาเนี่ยพอเขาได้อะไรดีๆเขากลับคิดถึงนะคิดถึงว่าโอ้แม่เขาเป็นคนให้เราเราก็ต้องตอบแทนเราก็ว่าเขาไม่ใช่เด็กพอมาปฏิบัติธรรมแล้วใจเขาสูงเนี่ยเราเป็นแม่เราก็ดีใจใช่ไหมเป็นพระพี่เลี้ยงก็ดีใจว่าโอ้ถ้าเด็กทุกคนมีความคิดอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมากตัญญูกตเวทีเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขนะมาบวชก็มีความสุขคนอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะตอนเป็นเด็กก็มีความสุขโตขึ้นมาก็มีความสุขโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวก็นำครอบครัวมามีศีลมีธรรมก็มีความสุขแต่ถ้าเราขาดตรงนี้นะวันคืนล่วงไปเราไม่มีศีลไม่มีธรรมลูกหลานเราก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีพอถึงเวลาแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วหาที่พึ่งไม่ได้เลยลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้เขาไม่กตัญญูเราก็ช่วยลูกหลานไม่ได้ลูกหลานไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นการที่เรามีวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็นำพาให้เรามีศีลมีธรรมนะให้เรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็พวกเราก็เห็นประโยชน์นะก็จึงมาบวชในขมะกันมาบวชสามเณรกันมาบวชพระกันเหมือนน้ำที่ไหลมาน้ำมันไหลตลอดพวกเราก็ไหลมาสู่ศีลสู่ธรรมนะว่าสังฆทานก็จึงมีการประพฤติปฏิบัตินะมีสัมมาเนรมาก็ทำให้พวกเรามีความสุขนะก็น่าอนุโมทนากับพระขาวน้อยๆนะอนาคตก็จะมาเป็นสัมมาเนรนะให้พวกเรานำให้เห็นความดีว่าอายุน้อยแต่ที่มาประพฤติปฏิบัติถือศีลสิบเนี่ยมันยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกนะถ้าบุญเขาไม่น้อยบุญเขานี้ใหญ่นะเป็นเหล่ากอของสมณะสมณเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะนะต่อไปเขาก็หลักธรรมเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกทำเหมือนกับพระหมดนุ่งห่มก็เหมือนพระนะเวลาบิณฑบาตก็มีบาตรก็เหมือนพระเวลาขบฉันก็ขบฉันเหมือนพระเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเขาก็มีใจเท่ากับพระนะทำใจสงบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับพระฉะนั้นเราก็ดีใจว่าเนี่ยพอช่วงปิดเทอมนะเราก็พากุลบุตรลูกหลานมาประพฤติปฏิบัติแล้วพอช่วงเมษาก็จะมีช่วงแต่ก่อนเราก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะเราก็มีงานมุทิตาสักการะนะก่อนที่ท่านจากไปท่านก็ให้เปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดางานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณนะที่ให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราก็จะได้เก
ตัญญูกตเวทีนะเป็นเครื่องหมายของความดีทำแต่ความสุขความเจริญให้ตนเองให้ครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศแล้วความสุขอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นเราก็ได้มาสร้างคุณงามความดีจากการถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็ขออนุโมทนากับทุกบุญนะที่เป็นบิดามารดาญาติพี่น้องของพระขาวนะอนาคตก็จะมาเป็นสามเณรนะเราก็จะได้ดีใจอนุโมทนานะมาสร้างบุญสร้างบารมีนะให้พวกเรานี้ได้มีความสุขร่วมกันนะที่สุดแล้วก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะให้เรามีความเพียรพยายามนะอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนประพฤติปฏิบัติเห็นกายเวทนาจิตธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ